สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสต์เจ้าเก่ากลับใหม่แล้วครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของการปั้นตาสัญลักษณ์เพื่อใช้ติดบนตัวมงกุฎโคจสีส่วนช่วงนี้ครับช่วงมงกุฎตรงกลางเลยแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมมาว่าด้วยเรื่องของการปั้นโคจสีประติมากรรมสถิมพานประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นของส่วนมงกุฎเช่นเดิมเพราะว่ามันยังไม่จบยาวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมันหลายขั้นตอนแล้วก็กระบวนการมันค่อนข้างจะซับซ้อนก็หนึ่งก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมนะครับเปิด Artist Channel แล้วก็กดถูกใจคลิปนี้กันเยอะๆครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงเพจใน Facebook ควรพรอาร์ติสต์ไทยก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ไปเยอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมคนทำงานศิลปะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเท้าความในส่วนของตัวมงกุฎอีกนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้เข้าใจให้ตรงกันทีนี้ไอ้ตรงช่วงมงกุฎจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเว้นไว้ช่วงเนี้ยคือมันจะเป็นช่วงพื้นที่ว่างที่ผมจะเอาเป็นตาสัญลักษณ์ใส่เข้าไปนี่ครับผมทำกราฟิกมาให้ดูในลักษณะของว่าตาสัญลักษณ์จะวางไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าขั้นตอนวิธีการปั้นเลยดีกว่าในส่วนนี้ผมแค่จะปั้นให้ดูเฉยๆว่าเป็นตาสัญลักษณ์การขึ้นรูปขึ้นตาสัญลักษณ์แต่จะยังไม่เอาไปติดให้ดูเพราะเดี๋ยวตอนติดจะมีอีกคลิปหนึ่งผมจะทำขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งไว้เฉพาะแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ทีนี้ก็มาเริ่มขึ้นนะอันนี้คือผมจะเหมือนเดิมคือผมจะตัดเป็นแพทเทิร์นรูปลวดลายเป็นฟอร์มแล้วมาทาบแล้วก็เขียนบนเนื้อไม้เลยเพื่อว่ามันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขึ้นดินน้ำมันเหมือนเดิมเหมือนในตัวเหมือนในคลิปลายปั้นลายกระหนกจอนหูนะที่ผมเคยทำไว้ให้ดูใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูเอาเองแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นดินน้ำมันตามฟอร์มที่ร่างเอาไว้เลยในส่วนลักษณะของการขึ้นฟอร์มเนี่ยคือผมจะขึ้นให้มันมีลักษณะเป็นคล้ายๆแบบเป็นปริมาตรเป็นมุมขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมทำกราฟิกไว้ให้ดูลักษณะจะออกมาประมาณนี้แหละคือจะเป็นมุมอธิบายยังไงวะมุมเฉียงขึ้นไปให้มันรับกับตัวมงกุฎที่มันเอียงไปด้านข้างนะนึกภาพไม่ออกก็ดูกราฟิกไปเลยแล้วกันนะครับผมอธิบายกราฟิกด้วยกราฟิกมันจะได้เข้าใจให้ตรงกันเดี๋ยวจะงงเนี่ยครับก็ขึ้นฟอร์มไปก่อนเนี่ยครับขึ้นฟอร์มขึ้นให้มันเป็นปริมาตรไปก่อนปรับปริมาตรให้มันเป็นมุมเรขาคณิตตามรูปกราฟิกที่ผมขึ้นไว้นะครับพอขึ้นฟอร์มขึ้นอะไรได้แล้วก็เก็บให้มันเรียบไปเรื่อยๆนะอุดดินน้ำมันในส่วนที่มันไม่เรียบให้มันได้ฟอร์มตามที่เราต้องการแล้วก็คอยเอาแบบแพทเทิร์นที่ล่างไว้เนี่ยเอามาทาเป็นระยะเพื่อที่ว่าจะได้คุมฟอร์มพื้นที่รอบนอกที่ไปเป็นเคิร์ฟรอบนอกเนี่ยให้มันเท่ากันแล้วถ้าดูดีๆจะเห็นประโยชน์ของแพทเทิร์นที่ผมตัดเป็นกระดาษไว้ว่ามันจะใช้ได้ดีพอสมควรเลยมันจะทำให้งานง่ายขึ้นด้วยครับนี่ครับปรับวอลลุ่มปรับฟอร์มไปให้มันเข้าที่แล้วก็ปรับตรงมุมตรงกลางให้มันตรงหากระดาษเลยก็ได้มาทาบแล้วก็ขีดให้มันมุมมันได้มุมอะแล้วก็มุมมันตรงเป็นเส้นตรงไม่ใช่แบบคดเคี้ยวอะไรพวกนี้ไปมา
นะครับแล้วก็เอาแบบมาคอยทาบดูว่ามันได้หรือยังแบบแพทเทิร์นกระดาษที่ตัดไว้เนี่ยครับต้องคอยเอาแพทเทิร์นที่ตัดไว้มาทาบพอฟอร์มดีน้ำมันมันได้แล้วเนี่ยก็เลยเอาแพทเทิร์นมาทาบอีกทีแล้วก็ตัดตามฟอร์มมันขูดที่น้ำมันตัดตามฟอร์มเอาเฉพาะฟอร์มที่มันตามแพทเทิร์นครับมันจะง่ายแบบนี้มันจะง่ายกว่าแบบปั้นเดี่ยวๆที่มันไม่มีอะไรที่มันไม่มีเคิร์ฟไม่มีฟอร์มแพทเทิร์นอะไรเลยแบบนั้นจะยากกว่ามันจะกะให้สองข้างมันเท่ากันนะมันยากทีนี้คือถ้ามันยากก็ทำไงก็ต้องทำให้มันง่ายครับด้วยการตัดแพทเทิร์นตัดเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาอะไรที่มันทุ่นแรงเราได้เราก็ทำไปเลยครับเพราะว่าบางทีทำงานแบบนี้มันบางทีบางอย่างมันก็ต้องรักไก่กันบ้างครับคือมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบโชว์ออฟบ้าบออะไรอย่างเดียวบางอย่างมันทำให้งานเร็วขึ้นได้เราก็ต้องทำครับเนี่ยครับแล้วก็ตัดขูดดินน้ำมันออกให้ตามเคิร์ฟแพทเทิร์นที่ตัดไว้ไอ้วิธีนี้มันใช้ได้แบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นระนาบเดียวกันหมดมันใช้ได้หมดเลยคือสังเกตคลิปผมจะทำไอ้แบบเนี้ยตั้งแต่ไอ้คลิปจอนหูแล้วเพราะมันง่ายมันทำให้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัดซอยไอ้ตัวแพทเทิร์นในอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเอามาทาบเพราะว่าลักษณะของลายตาสัญลักษณ์เนี่ยคือมันจะมีความซ้อนกันอยู่อะไม่รู้อธิบายยังไงก็ดูตามวิดีโอไปแล้วกันครับเนี่ยว่าพอตัดฟอร์มตามแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาเริ่มเก็บดีเทลที่เหลือครับเก็บรายละเอียดที่เหลือคือการตัดแพทเทิร์นเนี่ยผมก็บอกไปคลิปที่แล้วที่ปั้นจอนหูว่ามันเป็นวิธีของผมเองนะก็คนอื่นอาจจะไม่ใช้วิธีนี้หรืออาจจะใช้ก็ได้มันก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับแต่ถ้าช่างคนไหนดูคลิปผมแล้วสนใจเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับก็มันเป็นวิธีที่ทำให้งานเร็วขึ้นครับ
อะไรที่แบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไปครับคือผมไม่หวงหรอกเพราะบางทีช่างปัจจุบันบางทีหลายๆคนกักวิชากลัวคนอื่นจะเอาไปทำแล้วแซงหน้าไงมันก็เลยกักกันก็ปล่อยให้วิชาตายไปกับไอ้คนคิดนะครับมีความรู้มันต้องเผยแพร่ก็ไม่ใช่กับนั่นก็ตายหาไปเลยครับมีวิชาเราไม่สอนเนี่ยผมมีอะไรผมสอนหมดแล้วผมไม่มีกับเพราะไอ้ของพวกนี้มันจะอนาคตผมมองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังครับผมเลยไม่หวงมีอะไรผมบอกหมดแล้วไม่มีกับมันเป็นทักษะฝีมือกระบวนการที่ทุกคนในโลกนี้ควรจะรู้ครับไม่ใช่กักไว้แม่งคนเดียวก็ให้วิชาตายหาไปกับแม่งเถอะนี่ครับก็ขั้นตอนการเก็บดีเทลครับเก็บรายละเอียดรายละเอียดก็ไม่ต้องเนียบมากก็ได้ครับเพราะว่าตัวไอตัวลวดลายรอบๆตัวมงกุฎนะไปดูตามเคสที่แล้วมาผมก็ไม่ได้ทำให้มันละเอียดอะไรมากมายครับเพราะมันเป็นมุมมองของการมองหลายๆอย่างไกลครับคือเราไม่ได้มานั่งจ้องใกล้ๆแบบไปพวกงานประณีตศิลป์อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นความเนียบมันก็จะต่างกันเนี่ยครับทีนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็ขึ้นภาพนิ่งไว้ให้ดูแล้วกันว่าเสร็จแล้วเป็นไงขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะเอาไปทำเป็นพิมพ์ทุบพิมพ์ปูนเดี๋ยวก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันครับนะครับก็เก็บเนี้ยเก็บเรียบอะไรนิดหน่อยก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาจบงานเรียบร้อยตาสัญลักษณ์หรือยังไงคลิปนี้ก็ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิด Artist Channelแล้วก็ฝากไว้อีกเพจหนึ่งเพจควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองเป็นเพจใน Facebook แล้วก็เหมือนเดิมใครที่ยังไม่ดูคลิปการปั้นโคชสีตั้งแต่แรกก็ไปไล่ดูนะครับตอนนี้มี7คลิปแล้วคลิปนี้คลิปปัจจุบันปั้นตาจันทร์ลักษณ์เป็นคลิปที่8มันจะต่อเนื่องกันครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ผมถ่ายไว้เนี่ยคือมันจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันหมดก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ